ครับเบรกที่2ครับยังอยู่กับท่านอาจารย์ดารินดารลกุลนะฮะเรื่องราวของพลังเลขพลังดาวอันนี้เมื่อสักครู่นี้เบรกแรกเนี่ยเอากว้างๆก่อนนะครับไม่เห็นว่าลัคนาราศีแต่ละราศีสีอะไรต่างๆทีนี้นะครับมารับความรู้และเข้าใจอย่างละเอียดกับท่านอาจารย์ต่อนะครับเมื่อสักครู่นี้ราศีเมษเนาะทีนี้มาสู่ลัคนาราศีพฤษพนะอ่านะครับผมให้อาจารย์อธิบายแล้วกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะจุดดีจุดเด่นเนาะและเรื่องราวของสีที่เราเล่นประเด็นวันนี้ครับเชิญครับอาจารย์ ลัคนาราศีพฤกษกนะคะค่ะเทวดาที่ดูแลตัวตนของเขานะคะก็จะเป็นพระสุขนะคะเลขหค่ะเขาจะเป็นคนที่มีรมล้นลานะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เขารู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะคะเขาควรที่จะหมั่นทําบุญเวลาทำบุญเนี่ยให้ทําเป็นเครื่องหอมนะคะก็จะได้มาถึงตัวเขานะคะ<อ>บุญนั้นนะคะ ค่ะครับผมทีนี้ลัคนาราศีพฤกษ์ค่ะในเรื่องเงินเินทองทองของเขานะคะก็จะเป็นพระพุธคอยดูแลค่ะพระพุทธเนี่ยเป็นสีเขียวถ้าเขาอยากที่จะให้การเงินการทองเขาดีไปไหนเงินทองเข้านะคะคุยเจรจาดีตัวเลขสีต้องมีที่โทรศัพท์มือถือค่ะเพื่อได้เงินได้ทองบ้านของเขานะคะถ้าไม่มีเลขสีนะคะจะต้องบูชานะคะหยกค่ะอาจจะเป็นเจ้าแม่ควนอิมหยกก็ได้นะคะเพราะในเรื่องของสิ่งรอบข้างที่จะมาช่วยเขาเรื่องเรื่องเงินเินทองทองนะคะก็จะเป็น เจ้าแม่กวนอิมค่ะแต่ขอเป็นองค์สีเขียวจะได้เรื่องเงินเรื่องทองสำหรับคนสีพฤกษกนะคะชัดเจนมากะนะครับอย่างอย่างเมือม่อสักครู่ผมเห็นว่าแม่นี่คือ,อ ตนุเขาอยุ่ที่สามันนี้วินาาไม่อยู่ตรงอ๋อแสดงว่าแต่ละราศีดวงดาวมันไม่เหมือนกันใช่ไหมจ๊ะไม่เหมือนกันแล้วจะเห็นว่าอย่างราศีเมษนะคะของเขาเนี่ยเลขห้าเนี่ยจะเป็นวินาาแล้วก็เป็นสุพะนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเขาไหวขอพระพิคเนศเขาจะไปขอเรื่องเงินเรื่องทองไม่ได้แต่เขาเนี่ยจะดูแลคนราศีเมษในเรื่องของความสุขที่อยู่แดนไกลเช่นถ้าเขาเกิดต่างจังหวัดแล้วเขามาอยู่กรุงเทพเขาไหวพระพิคเนศขอความเจริญรุ่งเรืองที่กรุงเทพได้ค่ะ แต่ขอความเจริญรุ่งเรืองที่บ้านเกิดไม่ได้นะคะชัดเจนนะคุณผู้ชมฮะถ้าเขาจะทําธุรกิจต่างชาติคนราศีเมษนะคะเขาก็ต้องไปไหว้ขอพระพิคเนตค่ะต้องเป็นแบบนั้นนะคะครับผมแสดงว่าสถานที่บางทีไหว้ที่บ้านเกิดไม่ได้ต้องมาไหว้ที่เป็นจุดใหญ่แต่ละอย่างไม่เหมือนกันใช่ถูกต้องเราต้องดูว่าลัคนาราศีเราไหว้อย่างไรให้ถูกต้องถ้าไหวผิดขอพรผิดเทพก็จะไม่ได้ในเรื่องราวที่เราต้องการนะคะชัดเจนครับต่อไปครับ จบแล้วขึ้นมานี่เลยฮะด้านนี้เลยฮะฝั่งนี้ฮะราศีเมถุนครับลัคนาราศีเมถุนนะคะตอนนี้เมื่อกี้ที่คุยกันไว้ว่าการเงินเขาอะน่าเป็นห่วงนะคะเพราะอะไรการเงินเขาจริงๆเนี่ยเป็นดาวเล็กๆเลขสองเองนะคะดาวจันนะคะเห็นภาพค่ะแล้วดาวจันเนี่ยเขาก็จะเดินทางแต่ละราศีสร้างเรื่องราวการเงินให้คนราศีเมถุนเนี่ย เขาเรียกว่าไม่เสถียรไม่มั่นคงนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องไปหาพลังดาวตัวอื่นมาช่วยเขาอย่างเลข5ค่ะเลข5เนี่ยเป็นเรื่องการงานการเงินของเขาก็คือพระพิคเนศงานดีเงินก็อาจจะดีได้ถูกต้องไหมคะแล้วก็เลข6ค่ะเป็นเรื่องของความสําเร็จนะคะแล้วก็เลข3เป็นเรื่องของลาบผลดังนั้นเมื่อเงินเราเนี่ยมันเป็นดาวเล็กเขาต้องไหวสิ่งเหล่านี้เสริมเลข5พระพิคเนธให้งานดีเลขส ท่านช้างสามเสียรพระเจ้าตากสินองค์นั่งจะทําให้ลาบผลการเจราจารุ่งเรืองนะคะแล้วก็เลข6นะคะเป็นเรื่อง,องเวลาความสําเร็จสิ่งใหม่ๆปจูต์ดีๆนะคะก็ให้เขานะคะถวายของหอมและดอกไม้สวยงามอย่างเสมอ,อมเวลาเบิกบุญแผ่เมตตา,า,าเขาก็ต้องแผ่เมตตาในเรื่องเงินทองเขาเนี่ยนอกจากพระจันทร์เทวาแล้วก็ต้องให้พระฤหัสเทวาเลขห้พระสุเทวาแล้วก็ พระอังคารเทวาทำไมอาจารย์ถึงละเอียดกับราศีเมถุนเพราะตอนนี้ราหูกำลังค้นทรัพ์ ค่ะจริงๆราหูเขาเนี่ยมาจากสุพะแต่ถ้าหากว่าฐานดวงเดิมเขาราหูไปอยู่ในจุดมรณะเสียหายแล้วมาอยู่ที่การเงินเขาเขาก็อาจจะเสียหายการเงินได้เหมือนกันคุณผู้ชมฮะนะคะดังนั้นคนราศีเมถุนนะคะปีใหม่นี้ทําบุญให้ถูกวิธีการเงินก็จะดีทั้งปีนะคะถูกต้องฮะชัดเจนนะมาอันไหนแรงๆหรือว่ามีปัญหาก็จะดีเทลให้เยอะนิดนึงอ่ะต่อไปครับราศีกรกฎครับอาจารย ทำไมคะราศีกรกฎงานเข้าซ้ําเข้าซ้อนแน่นอนค่ะแต่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยววันนี้มีวิธีเสริมวิธีแก้นะคะราศีกรกฎเขาเนี่ยเป็นดาวจันทร์คนราศีกรกฎอารมณ์จะขึ้นขึ้นลงลงสามวันดีสี่วันไข่ลองสังเกตนะคะแปรปรวนนะฮะแปรปรวนแต่ข้อดีคือทุกไม่นานสุขไม่นานก็ทุกไม่นานเหมือนกันนะคะการเงินของเขาดาวที่ดูแลคือดาวอาทิตย์ค่ะ ดาวที่จะเป็นสีแดงนะคะพลอยนินจินดาอะไรที่เป็นสีแดงเนี่ยกลเมเนีเอามาเสริมได้นะคะทีนี้การเงินของคนราศีกรกฎเนี่ยเขาจะผ่านเพี่ยนแปล่านเรื่องราวเนี่ยแต่ละเดือนไม่เหมือนกันที่จราย์เป็นห่วงเพราะว่าราหูเนี่ยมาจากเรือนมรณะเรือนแห่งความเจ็บไข้ได้ป่วยปัญหามาสู่เขาณตอนนี้และจะอยู่กับเขาไปถึงปลายปีหน้าโอ ไม่พอนะคะพระเสาร์ที่เพิ่งยกย้ายไปเมื่อวันสุกที่ผ่านมาก็เข้ามาอยู่ในจุดของหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจรจาของเขาเป็นตำแหน่งที่สร้างคือพระเสาร์เป็นหุ้นส่วนคู่เจรจามาอยู่ในตำแหน่งที่สร้างปัญหาเขาจะเหนื่อยมากทำอะไรก็จะเหนื่อยเหนื่อยมากๆค่ะดังนั้นการเงินการทองก็อาจจะโดนกระทบเพราะดาวเสาดาวราหูมีพลังกว่าดาวอาทิตย์การเงินเขา ป็นเป็นแค่รายเดือนรายเดือนแล้วดาวพวกนี้มาจัดการหุ้นส่วนค่อยมีปัญหาเป็นปีอย่างนี้ค่ะไม่ไหวดังนั้นคนกรกฎตอนนี้อาจารย์แนะนําว่านะคะถ้าในเรื่องทําบุญก่อนนะในเรื่องทําบุญจะต้องไหวพระราหูพระราหูวัดศรีสะทองวัดศรีสะทองถูกต้องค่ะนครมค่ะแล้วก็แผ่บุญให้ท่านประจำเพราะถ้าจะขอท่านต้องให้บุญท่านก่อนแต่ในเรื่องของพระราหูถ้าในเรื่องแก้ทางในการกระทำแนะนำให้ไปต่างประเทศ แก้เคล็ดค่ะออกเดินทางต่างประเทศเลยใช่ค่ะหรือมีการคอนซัลตติดต่อกับต่างประเทศให้บ่อยอก็จะช่วยได้นะคะครับผมต่อไปนะคะดาวเสาร์ที่ทําร้ายในเรื่องของธุรกิจลูกค้าของเขาเนี่ยอ,อาจารย์แนะนําว่านะคะให้ไปไหว้พระเสาร์เนี่ยเขาไม่ให้รับเขาไม่หไหว้ส่งเพราะเป็นดาวโทษทุกข์แต่เขาเข้าสู่เรือนพระฤหัสเป็นเรือนพระอ,อาจารย์แนะนําว่าให้ไปไหว้พระนาคปรุกอ๋อโอเคที่วัดนาคปลุก วัดนาปลกภาษีเจริญถูกต้องค่ะผมเคยไปทําพิธีอยู่ฮะวันนี้สวยฮะไปแล้วจะถูกหวยตลอดอุ๊ยไม่พูดเรื่องหวยเดวยประธาโตนะต่อฮะค่ะอาจารย์ก็เพิ่งไปมาเหมือนกันที่ต้องไปผมชอบวันนี้เลือกเลือกดีๆเนาะใช่ใช่แล้วก็ต่อไปนะคะแล้วก็ให้เรานะคะ แผ่เมตตาให้ท่านค่ะเบิกบุญให้ท่านพระเสาเนี่ยอย่าไปอย่ายไปรับอย่ายไปส่งแต่ให้แผ่เมตตาให้ท่านแล้วขอพอรท่านค่ะ,ะนะคะชัดเจนครับจะช่วยได้ก็ระก่ะต่อไปตื้นต้มาทางบนทางนี้น้องสแควร์มาทางขวาฮะทางนี้อ่าโอเคฮะราศีสิงห์ราศีสิงห์นะคะถ้าเป็นผู้หญิงต้องระวังจะตั้งครรภ์น,นะคะเนี่ย,ยจริงเหรออาจารย์พระเสามาค่ะมาอยู่ในจุดแต่ว่า เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าพระเสารเนี่ยจะยืดเยื้อหน่อยการตั้งครรภก็อาจจะมีปัญหาบ้างแต่คุณก็จะได้ลูกที่เป็นอภิชาติบุตรอยดีจังเลยฮะราศีสิงห์ฮะเอาใครยังไม่มีแฟนแล้วอ่ะหาดวนคนราศีสิงห์นะคะเป็นดาวอาทิตย์เขาก็จะมีเรื่องราวชีวิตของเขาเนี่ยแต่ละเดือนก็จะไม่เหมือนกันส่วนการเงินเขานี่เป็นดาวพุธเขาจะใช้ปากเหาคำพูดได้ดี ถ้าเขาจะทําบุญหรือว่าเรียกเงินเรียกทองก็ของสีเขียวๆนะคะคก็จะช่วยเขาในเรื่องของการเงินการทองสมมติว่ามียกก็รูปๆ<อ>นะคะถ้าอยากที่จะแบบว่าเสริมหน่อยเขาควรจะเป็นพระพิคเนต นะคะถ้าได้พระพิคเนศที่เป็นหยกเนี่ยจะดีมากนะคะรูปรูปของเงินขอทองท่านนะคะคก็ไม่ไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะช่วงนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงนะสบายสบายอ่ะต่อไปสีกันฮะและขนาราศีกันนะคะก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีเรื่องอ่วมอรไทยอยู่บ้างแต่ตอนนี้ดามพฤหัสนะคะมาอยู่ในจุดการเงินการทองของเขาแล้วโอครับค่เรื่องเงินเรื่องทองของคน คนราศีกันเนี่ยจะเป็นคนช่างพูดแล้วตอนนี้เนี่ยเรื่องเงินทองเขาจะเป็นดาวสุขให้เขาพยายามใช้คําพูดที่ดีอ่อนหวานเขาจะนาเงินนําทองให้เขาได้ดีมาก ถ้าว่าเขาจะบูชาอะไรก็แล้วแต่เพื่อขอพอรเรื่องเงินเรื่องทองต้องสวยและหอมนะคะทูบหอมเนี่ยทูบถ้าไม่หอมอย่าถวายนะคะคนราศีกันนะคะก็จะช่วยเงินทองได้ดีค่ะนะคะแล้วก็เป็นสีสีส้มใช่ไหมจากันสีส้มค่ะ<อ><อ>ถ้าสีส้มเนี่ยจะเป็นในเรื่องของพระพิคเนตนะคะคจะช่วยให้เขาเรียกเงินเรียกทองนะคะได้มาค่ะ ความสำเร็จจะนำเงินทองมาให้เขาค่ะอ่าชัดเจนฮะอ่าต่อไปฮะพี่จะพลิกแล้วนะฮะนี่ฮะเป็นระบบไฮดรอลิกครับอ่ามาแล้วครับผมราศีตุลราศีตุลเนี่ยจะเป็นคนที่ล้นหลานนะคะเพราะว่าเขามีพระสุ์ดูแลเขาอยู่ค่ะแล้วคนราศีตุลนะคะการเงินทองของเขาเนี่ยก็จะได้มาเนี่ย ประมาณ45หวันค่ะดังนั้น<อ>ถ้าเขามีปัญหาการเงินการทองเนี่ยอย่าไปเครียดมากอรอ445วันและเจรจาใหม่ได้นะคะโอเคว่ามันผ่านมาแล้วก็รอรอ,รอนิดน,นึงแล้วถึงเวลาถึงรอบอแล้วค่าเจรจาใหให้เรารู้จังหวะเวลาเนี่ยเราจะได้ไม่เครียดเราตั้งรับอย่าไปถามอย่าไปจี้เขาก่อนเดี๋ยวเขาก็ตอบรับกลับมานะคะคและในเรื่องราวของการเงินทองของคนราศีตุลอ,อาจารย์แนะนําว่าให้คุณนะคะไปไหว้ช้างสามเศียนหรือเจ้าพ่อตากศิลที่เป็นองค์นั่ง องนั่งองนั่งอยู่ทถนไหนผมไม่ค่อยเจอนะอาจารย์ตามวัดน่าจะมีเนาะอืองคนั่งแต่ที่วงเวียนใหญ่นี้จะเป็นยังไงถือโอ้วงเวียนใหญ่รู้สึกองยืนเนาะยืนถือดาบเนาะต้องลองดูองค์นั่งนะคะลองดูครับลองช็ดดูเนาะว่าวัดไหนมีเนาะบูชามาเลยนะคะถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยที่เนี่ยขลังมากท่านช้างสามเสียนสมุทรปราการเพราะว่าอาจารย์เนี่ยขอที่นั่นอยู่ประจําเลยอาจารย์ใช่ค่ะนะะชัดเจนฮะท่านจะให้อะไรที่เยอะเยอะดีนะคะที่นั่นเนี่ยครับผมตุนนี้มีอะไรนะห่วงไหมฮะ ตุนนะคะช่วงนี้ก็คิดว่ายังไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ถ้าไม่อยากมีปัญหากับคนรอบข้างเท่าไรนักอยากให้โปรจกต t ใหญ่ที่ที่จะได้มาตอนนี้สําเร็จขอให้ทําบุญบูชาพระเสาหน่อยนะคะก็จะสำเร็จเนาะค่ะแล้วจะทําให้คนรอบข้างเนี่ยมาช่วยเหลือในโปรจกต์ใหญ่ของคุณนะคะต่อไปครับตานนี้ฮะปล๊บ ราศีพิจิกครับคนราศีพิจิกนี่ต้องขอแสดงความยินดีก่อนเลย<ร>นะคะตอนนี้<ด>เขาดีค่ะดีมากนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่าาอนหน้านี้คือเสาเนี่ยทับลัคนาและยิ่งถ้ามีดาวอยู่ด้วยเนี่ยจะโดนหลายเรื่องราวหลายดอกครับครับ <c oughs> ค่ะดังนั้นพอพระเสายกย้ายแล้วนะคะบอกเลยว่าพิจิกเนี่ยจะโล่งโปร่งสบายแล้วพระราหูที่กรกฎเนี่ยเขาเป็นอุดมเกณฑ์อุดมเกณฑ์คือความอุดมสมบูรณ์ให้กับราศีพิจิก ราศีพิจิกถ้าใครไหว้พระราหูตอนนี้นะคะบูชาดีๆเนี่ยงานเรื่องงานเรื่องบ้านเรื่องรถเนี่ยคะ่ะจะนำลาบนำโชคมาให้เขาตัวเลขอ,อ,อ่ะ <c oughs> นะคร<ค>ับโบได้จะไหว้กลางวันหรือกลางคืนส่วนมากควรจะเป็นกลางคืนพลังดาวของพระราหูพระเสาร์ควรจะเป็นกลางคืนนะคะแต่พระเสาร์ช่วงนี้ท่านเข้าธนูคุณก็เลยต้องไปไหว้ที่วัดก็อนุโลมกันว่าเป็นกลางวันแต่แผ่เมตตาก็แผ่ซ้ำอีกครั้งตอนกลางคืนให้ท่านค่ะอ่าชัดเจนฮะ ต่อไปนะครับผมนะฮะนี่โอ้โหกล้องเดลี่สวยมากธนูครับคนราศีธนูก็น่าเป็นห่วงหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้คนราศีธนูเนี่ยรพระเสาร์ทับลัคนาอเสาร์ทับลัคนาใช่ค่ะแต่เสาร์ทับลัคนาของเขาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องคนรอบข้างนะคะ,อ,ะอาจจะมีการเงินการทองเข้ามามาวุ่นวายก็จะระบบการให้ยืมเงินดีๆแล้วกัน,นะคะ่ะ ไม่ควรให้ยืมดีไหมให้จังไม่ควรค่ะเออนะฮะผมว่าไม่ควรให้ยืมค่ะพูดไปเลยค่ะไม่ได้นะเพราะว่ายืมแล้วปั๊บตอนคืนนี่โอ้ไดยยากยากน่าจะโดนบีบบังคับด้วยนะคะหาเหตุผลรอไว้เลยค่ะอ่าชัดเจนฮะต่อไปมังกรน่าห่วงมากทำไมอาจจะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเรื้อรังเกิดขึ้นรักษายากนะคะต้องบูชาไหว้พระเสาค่ะขอให้ผ่อนหนักเป็นเบานะคะเพราะเขานำมาซึ่งเรื่องโรคนะคะมาให้เรานะคะครับผมค่ะ มังกรนะฮะต่อไปให้อีกสองราศีครับอาจารย์ครับค่ะราศีกุมอ่าครับผมราศีกุมเนี่ยถือว่าเฮงเปังปัค่ะจริงเหรอจารย์ใช่ค่ะราศีกุมนี้จะมีโชคมีลาบมีทองนะคะถ้ายิ่งว้พระเสานะคะเพราะเราไม่รู้ฐานดวงชะตาเดิมนะคะบูชาพระเสานะคะเพราะว่าตอนนี้พระเสาเข้าที่เรือนโชคลาบค่ะนะคะวายแล้วเขาก็ตัวกุมเนี่ยเป็นแปดเป็นราหูเป็นคู่มิตรใหญ่ของเสา ปะมืออย่างนี้เลยค่ะกลุ่มนี้ช่วงช่วงเดือนไหนอาจารย์วันที่เท่าไหร่ครับอกลุ่มเนี่ยจะเป็นคนประมาณาแล้วแต่คนเขาจัดนะคะเป็นเดือนกลุ่มพาพันค่ะกุมภาพันเนาะก็ถ้าอยากดูให้ชัดก็ต้องมาโทรขติดต่อเข้ามาเนาะใช่ค่ะวิธีการไหวพระเสาะอาจารย์วิธีไหวพระเสาให้ถูกฉลกเนี่ยจะต้องเป็นของขมต้องมีอยู่ในนั้น ของขมอของขมของดำนะคะแต่แต่ว่าอยู่ที่เรื่องราวด้วยอย่างเช่นคุณอยากได้เรื่องเงินทองอคุณก็จัดสบู่ก้อนดำแต่ขอหอมหอม,อมถ้าคุณอยากได้เรื่องความรัก ยาโฆษณาของได้ไหมเนี่ยยาสีฟันดอกบัวคู่เห็นภาพจริงๆริงม้อเสาเป็นของโบราณแล้วรสชาติไม่ดีแต่เป็นดอกบัวคู่แล้วตอนนี้เสาเข้าธนูธนูเนี่ยก็คือเป็นพระเป็นดอกบัวค่ะนี่เป๊ะเลยนะคะจะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียฮะไม่มีนะดอกบัวคู่เห็นภาพเลยนะใช่ค่ะชัดเจนฮะ ต่อไปฮะราศีมีนค่ะมีนนะคะไม่ได้น่าห่วงนะคะคนราศีมีนก็มีพระพิคเนตคุ้มครองดูแลอย่างไรนะคะไปไหว้พระพิคเนตถ้าขอเงินก็ท่านช่างสามเสียงค่ะนะคะชัดเจนไม่มีอะไรน่าห่วงเนาะแสดงว่ากลุ่มกับมีนโอเคโอเคเลยค่ะเออนะฮะคุณผู้ชมชัดเจนครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรากลับมานะครับใครที่อยากจะดูดวงนะฮะกับทนาจารย์ดารินเนาะก็โทรเข้ามาหรือว่าฝากเข้ามาที่เฟซบ o o คละกันเนาะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่เดียวครับ